ดินของเราย่อมเป็นของเราชาติไทยบังคมทูลด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้งถึงกระนั้นยังไม่พอพระราชกรณียกิจหนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานได้ไม่ท้อประเทศไทยมีวันนี้หนอก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ทรงเสียสละเพียงไหนมีใครได้เห็นได้ยินก็ใครหนอใครดวงใจไฟทวินเป็นผู้ปิดทองหลังพระผู้ปิดทองหลังพระผู้ปิดทองหลังพระสิบห้าปีทำเพื่อราชถ้วยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิมีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใยทุ่มเทพระวรกายเพื่อเราคนคิดแนวทางพระราชดำริตลอดการครองราชอันยืนยาวในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวล้นเกล้าชาวไทยมีพระองค์ท่านพระองค์ทรงเสียสละเพียงไหนมีใครเห็นใจสงสารก็ใครหนอใครค่ำช้าเฝ้าทรงงานเป็นผู้ปิดทองหลังพระผู้ปิดทองหลังพระผู้ปิดทองหลังพระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามบินกราธิราชบรมมนาถบพิตรทรงสถิตเหนือเกล้าชาวไทยเป็นดวงใจของแผ่นดินทรงสถิตเหนือเกล้าชาวไทยศูนย์รวมใจแผ่นดินI'm not afraid to die.
มินมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรทรงสถิตเหนือเป้าชาวไทยเป็นดวงใจของแผ่นดินทรงสถิตเหนือเป้าชาวไทยศูนย์รวมพลังแห่งแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรWe'll be right back.
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการคนรักแผ่นดินนะครับวันนี้ผมดอนแดนสวรรค์ทำหน้าที่ดำเนินรายการอยู่กับท่านผู้ชมพร้อมด้วยทาง FM 107.25 MHz นะครับต้อนรับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังกันทั่วทุกภูมิภาคที่ติดตามรับชมรายการอยู่ในขณะนี้นะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในถิ่นฐานใดนะครับก็ขอให้ความสุขในเทศกาลที่ท่านได้ฟังเพลงไพเราะไพเราะเมื่อสักครู่นั้นนำความสุขมาอย่างทุกๆท่านนะครับวันนี้เราก็คงจะเห็นข่าวต่างๆมากมายโดยเฉพาะข่าวเรื่องราวเกี่ยวกับคนจีนเขาไปจับจ่ายใช้สอยกันนะครับคนจีนก็คือคนไทยคนไทยก็คือคนจีนถ้าหากว่าเราจะพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอดีตที่ผ่านมาขณะที่ประเทศจีนนั้นยังเป็นประเทศที่ยังปิดอยู่คนจีนนั้นยากลำบากบ้างเขาก็พูดถึงเรื่องของว่าความยากลำบากของคนจีนพูดง่ายๆว่าคอกหมูกับคนนั้นก็อยู่ปนกันในบ้านนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าในปัจจุบันนั้นจีนเปลี่ยนแปลงไปแล้วผมก็ได้มีโอกาสไปหลายๆเมืองของประเทศจีนไม่ว่าจะไปปักกิ่งไม่ว่าจะไปเซินเจิ้นไม่ว่าจะเป็นเซี่ยงไฮ้นะครับหรือว่าจะเป็นกวางเจาหรือว่ากวางโจวหนานชางนะครับปรากฏว่าในทางธุรกิจแล้วถ้าหากว่าเราคิดจะทำมาค้าขายกันในอดีตที่ผ่านมาเราต้องนั่งเครื่องบิน24ชั่วโมงปัจจุบันก็เกือบ24ชั่วโมงถ้าไปค้าขายกับทางสหรัฐอเมริกาประชากรเขาประมาณ 2-300 ล้านคนแต่พอมาพูดถึงจีนประชากรไม่ต่ำกว่า 1,300 ล้านคนถามว่าเราใช้แต่ภาษาอังกฤษแล้วเราก็เดินทางไปอเมริกากับการที่เราจะค้าขายกับคนจีนพูดภาษาจีนพูดค้าขายกันคน 1,300 ล้านคนเนี่ยในทางธุรกิจมันก็น่าคิดเหมือนกันนะเขาบอกว่าไม้จิ้มฟันอันนึงถ้าขายประเทศจีนได้นะก็รวยยิ่งกว่าขายน้ำมันสิเขาว่าอย่างนั้นเอ้ายังไงก็สุดแท้แต่นะครับก็ขอทักทายเป็นภาษาจีนว่าซินเจียอยู่อีซินนิ้วใช้บางคนก็ล้อเลียนว่าซินเจียอยู่อีเป็นหนี้ค่อยๆใช้กันก็แล้วกันบางทีคนจีนเขาก็ถือนะเขาก็บอกว่าวันนี้ถ้าใครเป็นหนี้ใครก็ให้จ่ายซะเป็นวันจ่ายนะครับแต่ในวันนั้นเนี่ยเขาจะไม่พูดถึงเรื่องหนี้กันแล้ววันนี้จะเป็นวันที่เขาแจกจ่ายเงินโบนัสเงินอังปงอังเปาให้กับบุตรหลานให้กับลูกจ้างพนักงานในบริษัทนะครับก็สุดแท้แต่แหละนะครับแต่เป็นบรรยากาศแห่งความสุขเป็นบรรยากาศที่เราควรที่จะรู้ว่าประวัติศาสตร์ประวัติตรุษจีนหรือวันปีใหม่จีนเนี่ยเป็นยังไงนะครับวันตรุษจีนตรงกับปีนี้นะครับวันที่10กุมภาพันธ์พ.ศ.2556เขาบอกว่ามนุษย์ทุกชนชาติในโลกใบนี้ล้วนให้ความสำคัญกับวันต่างๆในแต่ละรอบปีนะครับที่วันขึ้นปีใหม่ที่เป็นสากลทั่วโลกได้แก่วันที่1มกราคมของทุกปีวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยก็คือวันมหาสงกรานต์แต่สำหรับคนเชื้อสายจีนนั้นวันขึ้นปีใหม่ของจีนคือวันตรุษจีนหรือช่วงเทศกาลตรุษจีนซึ่งจะตรงกับวันที่1เดือน1ของจีนตามวันทางจันทรคติถือเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ของปีและเป็นวันแรกของฤดูใบไม้ผลิซึ่งจีนจะแบ่งเวลา1ปีเป็น4ฤดูคือชุงแห่ชิวตังนะครับเทศกาลตรุษจีนคนไทยจะติดเป็นคำความเคยชินว่าวันสิ้นปีจะเป็นวันที่31แต่ของจีนจะไม่ใช่นะครับพอใกล้ๆจะสิ้นปีชาวจีนจะนิยมทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่เรียกว่าล้างบ้านพานหยากไย่เรียกว่าเอาหยากไย่ออกทุกซอกมุมนะครับครั้งพอถึงเวลาช่วงเทศกาลก็จะมีการหยุดงานหยุดกิจการค้าเพื่อทำพิธีไหว้เจ้าที่ต้องไหว้2วันซ้อนเลยซึ่งมีไหว้กลางดึกด้วยนอกจากนี้ก็จะได้ใช้เวลาในช่วงนี้ไปเยี่ยมคารวะผู้ใหญ่ญาติมิตรที่เคารพนับถือและเที่ยวพักผ่อนจึงมีสำนวนของวันตรุษจีนว่าวันจ่ายวันไหว้วันถือวันจ่ายคือวันก่อนสิ้นปี1วันใครจะต้องซื้อหาเตรียมของอะไรแล้วยังไม่เรียบร้อยก็ให้ทำให้เสร็จภายในวันจ่ายก่อนที่ร้านค้าจะหยุดยาวในวันตรุษจีนนะครับวันไหว้การไหว้ในวันสิ้นปีจะเป็นการไหว้เจ้าที่ในตอนเช้าตามด้วยการไหว้บรรพบุรุษในตอนสายแล้วไหว้ผีไม่มีญาติในตอนบ่ายซึ่งการไหว้ผีไม่มีญาตินี้บางบ้านก็ไม่นิยมไหว้ในวันตรุษจีนนะครับวันจ่ายก็คือวันก่อนสิ้นปี1วันใครจะต้องซื้อหาเตรียมของอะไรแล้วยังไม่เรียบร้อยก็ให้ทำให้เสร็จในวันจ่ายก่อนที่ร้านค้าจะหยุดยาวในวันตรุษจีนวันไหว้การไหว้ในวันสิ้นปีจะเป็นการไหว้เจ้าที่ในตอนเช้าตามด้วยการไหว้บรรพบุรุษในตอนสายแล้วไหว้ผีไม่มีญาติในตอนบ่ายซึ่งการไหว้ผีไม่มีญาตินี้
บางบ้านก็ไม่นิยมไหว้ในวันตรุษจีนนะครับคำว่าอ่างเปาแล้วก็แต๊เอียมีที่มาอย่างไรนะครับก็นำมาเป็นความรู้นิดๆหน่อยๆนะครับอ่างเปาหมายถึงห่อสีแดงโดยคำว่าอ่างแปลว่าสีแดงส่วนคำว่าเปาแปลว่าซองห่อในอดีตใช้ผ้าห่อสีแดงใส่ของมงคลมอบให้แก่กันเช่นส้มกำไลหยกและเงินเป็นต้นในปัจจุบันใช้แทนซองสีแดงหรือซองสีชมพูใส่เงินที่ผู้ใหญ่มอบให้ลูกหลานแตะเอียหมายถึงของที่มากดทับหรือผูกที่เอวโดยคำว่าแตะแปลว่าทับกดหรือผูกส่วนเอียแปลว่าเอวในสมัยก่อนชาวจีนมักจะนำเชือกสีแดงร้อยด้วยเหรียญเงินเป็นพวงๆนำมาผูกที่เอวของเด็กๆในวันตรุษจีนเป็นการมอบเหรียญเงินให้แก่เด็กและเนื่องจากเหรียญเงินเสียงดังกรุ้งกริ้งทำให้ทราบว่าเด็กวิ่งเล่นอยู่บริเวณใดป้องกันการตกน้ำได้ด้วยเมื่อถึงวันตรุษจีนประเพณีตั้งแต่โบราณมาเรียกว่าอ่างเปาซึ่งหมายถึงกระเป๋าแดงเป็นการที่คู่แต่งงานให้เงินเด็กๆและผู้ใหญ่ที่ยังไม่ได้แต่งงานในซองสีแดงหลังจากนั้นทุกคนในครอบครัวต่างก็ออกมาเพื่อกล่าวสวัสดีปีใหม่เริ่มต้นจากญาติๆแล้วต่อด้วยเพื่อนบ้านซึ่งคงคล้ายกับการที่ชาวตะวันตกพูดว่า Let's bygones by bygones หรืออะไรที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปในวันตรุษนี้อารมณ์โมโหโกรธาจะถูกลืมและไม่สนใจการฉลองวันตรุษจีนสิ้นสุดลงในงานโคมไฟซึ่งฉลองโดยการร้องเพลงเต้นรำและงานแสดงโคมไฟถึงแม้ว่าการฉลองวันตรุษจีนจะมีแตกต่างกันออกไปนะครับแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือการอวยพรความสงบและความสุขให้กับคนในครอบครัวและก็เพื่อนๆทุกคนนะครับนี่ก็คือรายการคนรักแผ่นดินเอาเรื่องราวของคนจีนเราเป็นคนไทยเชื้อสายจีนผมนี่ก็รุ่นที่4คุณทวดผมนี่นะครับคุณพ่อของคุณทวดผมเนี่ยมาจากแมนจูนะครับทางฝ่ายคุณแม่นะครับไว้ผมเปียนะครับก็มาตัวผมเองก็แต่งงานกับคนจีนนะครับคุณพ่อคุณแม่ภรรยาผมก็มาจากสัวเถานะครับก็มาทำมาหากินประกอบสัมมาชีพอยู่นี่แหละครับซอยศาลเจ้า7นี่แหละตรงข้ามกับไปรษณีย์กลางนั่นแหละพ่อตาผมอยู่ที่นั่นเขาก็ไหว้คนจีนแม่ยายผมก็แข็งแรงนะครับท่านผู้ชมเขาดูแลสุขภาพแบบตำรับตำราจีนแม่ยายก็90กว่าแล้วนะครับแม่ยายก็90กว่าแล้วแข็งแรงมากนะครับก็เวลาพาลูกสาวไปเยี่ยมอาม่าอาม่าเอ๋ยนะครับเขาก็จะเตรียมซองไว้ให้หลานนะครับผมก็มีลูกสาวคนเดียวก็ไปเยี่ยมอาม่านะครับส่วนคุณลุงของเขาคุณลุงของลูกสาวเขาก็ใส่ซองอ่างเปาไว้ให้หลานสาวนะครับส่วนเขาเรียกอาอีนะอาอีเนี่ยก็คือคุณป้านะครับนะคุณป้าเขาเรียกอาอีนะครับก็จะใส่ซองไว้ให้หลานๆส่วนน้าสาวน้องของแม่เขาเรียกตัวอีนะครับส่วนนี่ภาษาจีนแต้จิ๋วเขาก็พูดกันนะครับในครอบครัวของแต้จิ๋วทีนี้ว่าในวันตรุษจีนนี่เขาก็มีของไหว้นะบางทีเราก็ไม่เข้าใจว่าเออเขาเอาอันนั้นอันนี้มาไหว้หมายความว่ายังไงนะครับของไหว้ตรุษจีนหรือความหมายของไหว้ตรุษจีนก็เป็นสิ่งที่เราควรจะรู้เหมือนกันนะของไหว้ตรุษจีนที่ใช้ในวันไหว้ตรุษจีนเนี่ยความหมายของไหว้วันตรุษจีนตรุษจีนเป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดของคนจีนซึ่งก่อนถึงวันตรุษจีนเนี่ยปีใหม่จีนหนึ่งวันจะถือเป็นวันไหว้ตรุษจีนวันเส้นไหว้ต่างๆของคนจีนของไหว้ตรุษจีนวิธีการไหว้เทพเจ้าฉ่ายซิงเอี้ยแต่ละอย่างล้วนมีความหมายนะครับความหมายของเนื้อสัตว์ที่ใช้ในวันไหว้ตรุษจีนเนี่ยหมูหมายถึงความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์อ๋อเรารู้แล้วว่าทำไมเขาเอาหมูไหว้ก็หมูหมายถึงความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์ไก่หมายถึงสองนัยยะคือความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานเพราะงอนไก่มีลักษณะคล้ายกับหมวกขุนนางหรือหมายถึงความขยันและตรงต่อเวลาเพราะไก่จะขันเป็นประจำทุกเช้าเป็ดหมายถึงความสามารถอันหลากหลายปลาทั้งตัวหมายถึงความอุดมสมบูรณ์เหลือกินเหลือใช้ปลาหมึกแห้งหมายถึงอำนาจวาสนานอกจากนั้นหนวดปลาหมึกก็ยังหมายถึงการเกี่ยวเอาโชคลาภให้เข้ามาความหมายของขนมหวานที่ใช้เป็นของไหว้ในวันตรุษจีนขนมถ้วยฟูหมายถึงความเจริญเฟื่องฟูขนมจันอับหมายถึงเจริญงอกงามดั่งเมล็ดธัญพืชซาลาเปาหมายถึงการห่อโชคห่อเงินห่อทองขนมบัวลอยหรือขนมอีหมายถึงให้ชีวิตมีความหวานและง่าย
ซิ่วท้อหมายถึงการมีสุขภาพที่แข็งแรงอายุยืนยาวความหมายของผลไม้ของไหว้ตรุษจีนส้มหมายถึงโชคดีอ๋อเข้าใจแล้วครับเพราะว่าตามธรรมเนียมแล้วเนี่ยเวลาเราไปเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่เราก็นำส้มเป็นคู่ไปเพิ่งเข้าใจวันนี้เหมือนกันว่าส้มหมายถึงโชคดีนะครับส่วนกล้วยก็หมายถึงการมีลูกหลานมากหรือการเรียกโชคลาภเข้าบ้านแอปเปิลก็หมายถึงการมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ความสงบอ๋อเข้าใจอีกแล้วเหมือนกันว่าทำไมเวลาไปเยี่ยมแม่ยายเนี่ยนะครับพาภรรยาไปเยี่ยมก็แม่ยายก็มักจะให้แอปเปิลห่อมาเป็นประจำเลยนะครับเพราะภรรยาผมสุขภาพไม่ค่อยดีนะฮะป่วยมานานละ21ปีแล้วครับท่านผู้ชมสุขภาพไม่ดีเพราะฉะนั้นเข้าใจแล้วว่าคุณแม่ก็พยายามที่จะอวยพรทุกครั้งไอ้เราก็ยังงงเอ๊ะทำไมให้แอปเปิลมาทุกครั้งเลยนะครับแต่ก็หมายถึงการมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้นะครับสับปะรดหมายถึงการมองเห็นที่กว้างไกลมีวิสัยทัศน์เหมือนตาสับปะรดส่วนองุ่นหมายถึงความมั่งคั่งหรือสุขภาพแข็งแรงเหมือนกันถูกต้องแล้วครับเขาก็ให้มาคู่กันทั้งแอปเปิลทั้งองุ่นสาลี่หมายถึงเงินทองไหลมาเทมาเข้าใจหมดแล้วครับว่าทำไมเพิ่งจะเข้าใจวันนี้นะครับแหมแต่งงานมา22ปีแล้วครับท่านผู้ชมเพิ่งจะมารู้วันนี้จริงๆเลยอ้าวที่จริงเพลงที่ได้ฟังได้ชมกันนั้นนะครับเป็นเพลงที่ดีดีนะครับฟังเพลงนะครับฟังเพลงจีนต่อนะครับอีกสัก2เพลงดีกว่าวันนี้อยากให้ทุกคนมีความสุขนะครับในฐานะที่อยู่ในช่วงวันตรุษจีนขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยครับThank you.
างไกล